ยอดไปในทิศทางคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เวลามาเล่นที่นี่เคยมาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วกลับไปนี่ก็คึกมากเลยขอบพระคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพอเต็มกล่องปุ๊บเราก็จะเริ่มเล่นทันทีเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจถือว่าเป็นกำลังใจให้พวกเรากุมารน้อยหอยสังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงที่เราเล่นไปแล้วที่สาวเชียงบางท่านยังไม่ได้ฟังเนาะเป็นเพลงสากลใช่ไหมครับเรานำกระจับปีขอบพระคุณครับกระจับปีชิ้นนี้เป็นเครื่องดนตรีโบราณนะครับเป็นเครื่องดนตรีโบราณที่ใช้ขับกล่อมพระราชพิธีในรั้วในวังสมัยปลายอยุธยานะครับแล้วก็ของเขมรก็มีเขมรเขาเรียกว่ากระจับเปยนะกระจับเปยทีนี้เรานำกระจับปีแบบไทยๆเนี่ยมาตั้งเป็นคีย์สากลนะฮะแล้วเราก็ลองมาเล่นกับเพลงสากลเพื่อเป็นการต่อยอดสืบสานนะครับเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานเครื่องดนตรีชิ้นนี้ให้เด็กๆเล่นนะฮะมันก็จะมีอายุยืนยาวในการละเล่นไปอีก70ปีจนกว่าชีวิตเขาจะหาไม่นะครับวันนี้เราจะนำกระจับปีทิ้งชิ้นนี้ทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับน้องๆที่มาแสดงไปอยู่แล้วนะครับอ่ะเพลงไพรเทคใช่ไหมพวกเราเราจะทิ้งท้ายทีนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับในรางวัลน้ำใจนะครับผมThank you.
พียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะพบเจอเด็กๆแต่งตัวแบบนี้ที่ไหนอย่าวิ่งหนีนะครับไม่ใช่กระบาดทองนะเราเป็นนักดนตรีนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยี่ยมพบกันทุกเอาขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเด็กๆขอไปยืนแถวหน้าตรงเรียงกระดานขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอไปลูกไปทอเอาเครื่องดนตรีวางไว้ลูกไป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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ๆวงปีนออสติเช็คเรื่องได้เลยนะครับเอาเด็กๆไปด้านหน้าไปตรงนี้เลยกันนะ
ป็นแชมป์แต่เราไม่เป็นมันก็สนุกนะมันไม่รู้จะถ่ายตรงไหนใช่เมื่อกี้มาช้าไปหน่อยเขาเล่นไม่นานประมาณสามเล่นดีอ่ะดีมากรอบที่แล้วมาก็เล่นดีนะรอบที่แล้วน้องรอบที่แล้วยังไม่ได้มาเท่าไหร่หรอกรอบที่แล้วน้องยังเป็นหัวเขียวขึ้นต้นอยู่ว่าเล่นเก่งใช่ใช่เขาเล่นเก่งเลยก็ซ้อมมาดีใช่ใช่เขาก็เล่นประจำที่ภูเก็ตหรือว่าเล่นเก่งใช่ใช่เล่นประจำภูเก็ตใช่มาไกลครับตรงนี้เล่นมาไกลมากผมว่าบ้านนาเดียจะบอกพี่สยามทำได้ดีแล้วเพราะว่าเออพี่เขาอยู่ในยูทูบก็ได้มาแล้วใช่ใช่ผมว่ามันเป็นยุคเก่าคุณหายากมากยุคนี้ตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเวทีที่ให้เด็กๆเล่นจริงๆอันนี้ผมยอมรับนะว่าพี่ว่าทำให้เด็กก็ต้องการการเมื่อก่อนเด็กมีวงดนตรีแต่มันไม่มีเวทีให้น้องๆมาเล่นอะไรแบบเล่นมันไม่มีใช่เป็นงานพวกคาโดก็ต้องหากับในมันก็จับงานปาร์ตี้ในมหาลัยรั้วมหาลัยโรงเรียนมันจะเป็นอย่างนั้นต้องมากกว่าแต่เพราะว่าเป็นเวทีเปิดเนี่ยมันไม่มีใช่มากเด็กดีนะอันนี้ให้อะไรผมเล่นก็คืองานปาร์ตี้ถูกต้องเป็นวงสากลมาแล้วก็ไปเล่นงานปาร์ตี้มันจับปาร์ตี้กันแล้วก็ผมไม่ไปเล่นกันจับที่อย่างแค่นั้นสมัยก่อนนะการก็จบเลยสมัยแรกคือโอกาสแล้วเวิร์กมากนะให้เด็กๆเขาให้เก่งไม่เก่งก็มาเปิดโมเดลเล่นเก่งนะรู้สึกว่าเก่งมากสมัยก่อนไม่มีนะเก่งมากเล่นดีสมัยเรานี่แบบต้องอายุเยอะสมัยถึงจะเล่นได้อย่างเงี้ยเป็นทุกวันนี้เด็กปลูกฝังแต่อนุบาลเราแม่ส่งสอนท้ายเรียนเราเป็นแล้วทุกวันนี้เราต้องโรงเรียนเท่านั้นสอนดีนะใช่ต้องเล่นกันเองอยากเล่นเด็กก็เล่นเองแล้วก็ต้องโรงเรียนเลยก็เป็นโรงเรียนไปเลยอย่างนั้นถึงจะรู้ตาเล่นอะไรก็เป็นก่อนแสวงเองเปิดหนังสือไปเข้าอย่างเงี้ยแกเอาเองไงต้องแกเอาเองไม่มีอย่างนี้ทุกวันนี้เรามีไกด์ไลน์ไกด์ไลน์เขาเล่ให้ดูเราก็เล่นตามใช่มันง่ายก่อนไปนั่งฟังนั่งฟังเปิดหนังสือเล่นแคปเปิดหนังสือแคปก่อนเนี่ยผิดบ้างThank you.
บอกเลยว่าพวกเราตื่นเต้นมากแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าหนาตาขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสู่ Queen's Street Land นะคะโอเคก็พวกเราก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็จะชอบกันนะคะก็วันนี้เรามาตรงมาจากภูเก็ตเพื่อที่จะมาเล่นที่นี่เลยนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะหลายๆท่านขอบคุณค่ะหลายท่านก็มาจากหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาจากต่างประเทศก็มีนะคะอย่างลุงนางนะคะมาจากมาเลเซียนะคะแล้วก็มีอัลเทโรนะคะตามมาจากภูเก็ตนะคะแล้วก็ยูรีด้วยนะคะแล้วก็ยูทูบ thank you แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะไม่ได้ขอบคุณแค่ทุกคนที่น้องเฟซเอ่ยชื่อนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาดูในวันนี้บอกเลยว่าดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะหลายท่านก็บอกว่าจะไปภูเก็ตแล้วนะคะแต่ว่ามาเล่นที่กรุงเทพซะก่อนก็ได้ถือโอกาสมาเจอกันที่กรุงเทพเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากด้วยนะคะคุกกี้เดี๋ยวจะกินให้หมดเลยนะคะคืนนี้แน่นอนนะคะฟาดเรียบแน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีลุงตังด้วยนะคะสวัสดีคุณป้าสมาลีดีนะคะขอบคุณมากๆเลยโอเคเดี๋ยวพวกเราจะไปกันต่อแบบnonstop โอเคเราจะไปต่อแบบไม่หยุดเลยนะคะ
มือได้ช่วยกันปรบมือนะคะใครมีติ๊บก็หยอดติ๊บได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวไปกันเลยก็แล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราพูดมาเยอะแล้วข้างๆยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเนาะไม่เป็นไรโอเคI'm not afraid to die.
ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ่ายฟรีนะคะไม่คิดตังค์แต่ว่าเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคิดกันอีกทีนะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
โอเคเดี๋ยวเราซอฟๆบ้างนะคะพักๆบ้างเพราะว่าตอนนี้เล่นไม่กี่เพลงก็เริ่มเหงื่อออกแล้วนะเหงื่อแตกแล้วนะคะร้อนมากนะคะประเทศไทยมันร้อนจริงเดี๋ยวเพลงต่อไปข้าวหอมจะร้องนะโอ้ไม่ใช่นะคะยิ้มหวานเลยนะบอกให้ร้องเนี่ยวันนี้เราเห็นหน้านักร้องแบบชัดๆแล้วนะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เล่นครั้งแรกก็ไม่เห็นหน้ามือกองนะคะตีมันไปหน่อยนะคะโอเคเริ่มเลยน้องมิพาI'll be, I'll remember you say
ไข่นะครูอาทิตย์นี่เองคืนๆค่ะเดี๋ยวเผื่อขอบคุณมากครับสเปคครับวันนี้เรามีแฟนคลับเขาทำช่อดอกไม้ให้ด้วยนะอยากจะมอบตรงหน้าเวทีนะเดี๋ยวใครที่มีกล้องถ่ายอยู่ตอนนี้ฝากเก็บภาพให้หน่อยนะคุณป้าบอกตั้งใจทำรูปนะตั้งใจทำพวงมาลัยมากๆเลยนะมาพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ยังไม่แกะเลยนะยังแขวนไว้ที่บ้านเลยนะก็เดี๋ยวให้คุณป้ามอบตรงข้างหน้าเลยก็แล้วกันนะไหนๆก็อยู่ในช่วงเพลงช้านะเดี๋ยวน้องเฟซจะกระโดดไม่ทันโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาเลยครับเข้ามาได้เลยนะคุณป้าบอกว่าอยากพวงมาลัยป้าโอเคเอาเก็บภาพให้หน่อยนะน่ารักมากนะครับเพราะว่าอยากจะเอามาฝากโรงเรียนนะทำตั้งใจทำมากเลยโอ้ขอบคุณคุณป้าบอกว่ากระตังที่อยู่ในช่อดอกไม้ให้คุณพ่อหมดเลยนะครับผมครับขอบคุณมากมากนะฮะแต่ว่าในใบนี้มันเขียนว่าให้น้องเพียรคนเดียวให้น้องเพียรคนเดียวเหรอครับผมโอเคนะนี่ขอบคุณคุณป้ามากมากนะขอบคุณครับโอเคครับปรบมือให้คุณป้าเลยครับขอบคุณมากด้วยความตั้งใจนะคุณป้ามายืนรอนานแล้วนะก็เลยบอกว่าเอาโอเคอันนี้จัดให้เลยถือเล่นทั้งโชว์ได้ไหมถือเล่นถือร้องถือเพลงแบบนี้เหรอคือไม่กล้าให้พ่อไงเหรอพอให้พ่อใช่ไหมเราจะไม่ได้คืนพ่อก็ไม่ได้คืนแบบนั้นโอเคเดี๋ยวตังค์พ่อเก็บให้นะนี่ตาเยิ้มเลยนะได้ตังค์เยิ้มเลยโอเคนะขอบคุณคุณป้ามากมากนะครับผมนะขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆน่ารักตรงนี้นะมากล้องเขาหรือเปล่านะตรงนี้โอเคเพิ่งรู้ตัวหรอว่าตัวเองบังเป็นที่บอกที่สวยมากนะวันนี้โอเคครับผมคอนติเนียลกับควีนาสรีไปกันต่อแบบยาวๆเรื่องเลยเจ้าของแค่เบาหน้าคนที่ตัว
ขอบคุณค่ะต้องสั่งเสียงปรบมือด้วยนะคะสามเพลงติดกันแบบนี้รับรองว่านักร้องต้องหอมแน่นอนเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงนะคะวันนี้ข้าวหอมรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้มาแสดงวันนี้นะคะเขานอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะคะเพื่อจะมาแสดงคุณพ่อก็ดีใจนะน้ามาเลยหอมหอมเอาอะไรดีหอมกุมขมับแล้วนะคะมีความรู้สึกไงบ้างวันนี้ผู้ชมได้ยินเสียงตัวเองหรือเปล่าสวัสดีค่ะหนูชื่อมีควันนะคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยนะแน่นอนว่าแต่เราถึงเราจะเหนื่อยแต่เราก็สนุกใช่ไหมไม่ใช่ว่าเหนื่อยแบบต้องมาแสดงงานเหนื่อยกับพ่อครูเหนื่อยกับพ่อครูนะคะบอกว่าพ่อครูบอกว่าถ้าเจอสาวสวยๆต้องหนูต้องขอเบอร์พ่อครูหล่อพ่อครูหล่อถ้าผู้หญิงคนไหนที่ชอบพ่อครูติดต่อพ่อครูได้เลยค่ะหรือติดต่อหนูก็ได้นะคะน้องก็พูดไปเอาความจริงมาพูดนี่นะพ่อครูไปไม่เป็นเลยนะคะอันนี้หลายๆคนคิดว่าอันนี้เป็นคุณพ่อใช่ไหมคะไม่ใช่นะอันนี้พี่ชายนะพี่ชายโสดนะคะพี่ชายโสดนะคะนี่โสดมากอย่าลืมให้ตังค์หนูด้วยนะหนูพูดขนาดนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราร้องสามคนในสักเพลงนึงเนาะก่อนที่เราจะร้องเพลงไทยนะคะเพราะว่าวันนี้คนไทยอยู่เยอะมากนะคะเราก็เลยคิดว่าร้องเพลงไทยบ้างก็ดีเหมือนกันนะโอเคไปกันเลยพี่ฟ้าพร้อมแล้วI'm not afraid to die.
Bye.
างนี้ love you very much love you very much นะคะเป็นบิ๊กแฟนที่เคยไปเยี่ยมเราที่ภูเก็ตจำได้ไหมเอ่ยถั่วต้มจำได้ใช่ไหมคุณพี่เขาไปเยี่ยมเราที่ภูเก็ตหลายรอบแล้วนะฮะขอบคุณมากวันนี้มีป้ายไฟเล็กๆด้วยนะฮะมีฮาร์ดด้วยวันนี้มีวันพิเศษรู้ไหมว่าบางทีวันนี้เป็นวันดีเป็นวันดีที่เราได้มาเจอแฟนคลับพี่น้องแล้วก็แฟนๆของน้องเพชรที่นี่นะครับตอนนี้ก็1ชั่วโมงเต็มแล้วสัญญามาเดี๋ยวให้น้องพักเบรกสักนิดนึงนะวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆนะครับมีแฟนๆจากทั่วสารทิศเลยนะครับแวะมาให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็มาซัพพอร์ตทริปเป็นค่าเดินทางค่าเช่ารถตู้ค่าเช่าโรงแรมให้กับน้องเฟียสแล้วก็ทีมงานนะครับเด็กๆนะฮะแล้วก็ทุนบางส่วนก็เป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับมีอันทอนนี่มาจากรัสเซียนะครับก็บินมาจากภูเก็ตนะครับตามมานะครับแล้วก็ยูร่านะครับแล้วก็ไปไหนแล้วรู้นะยูร่าก็ได้จะเดินทางอยู่เป็นแฟนคลับจากรัสเซียนะครับอยู่นี่นะยูร่าอยู่ท่านหลังนะฮะโอเคก็ตามกันมานะฮะจากภูเก็ตแล้วก็นี่จากรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็แฟนคลับเราจากเยอรมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะก็บินมาดูด้วยนะครับเมื่อวันจันทร์เมื่อวันศุกร์เราเล่นที่ไลบรารีก็ไปดูนะบางคนเก็บครบทุกสนามนะเรามารอบนี้เล่น3สนามลุงตันนี่ไปตั้งแต่โน่นเลยไลบรารีนะฮะบิ๊กแฟนนะฮะนะแล้วก็ลุงตันนายไม่พลาดจริงๆนะอภิสุทธิ์นะครับอภิสุทธิ์ก็ไม่พลาดเหมือนกันครับอภิสุทธิ์ก็สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำหลายอย่างให้เรานะเช่นเดียวกันนะลุงตันก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้มาถ่ายให้เราอยู่ข้างหน้านะครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยนะครับจากช่องไทย PBS นะครับถ่ายทำสารคดีเป็นคนที่ถ่ายทำสารคดีนะครับQueen on Street Story นะครับเดี๋ยวจะออนแอร์ทางช่องไทย PBS เร็วๆนี้นะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของน้องเฟียสว่าเริ่มต้นการเปิดหมวกยังไงแล้วก็ทุกแง่ทุกมุมทุกเวทีเหมือนกันนะพี่บอยแล้วก็ทีมงานไทย PBS ไปเก็บรายละเอียดมาทั้งหมดเลยนะครับหวังว่าจะได้รู้ดูกันเร็วๆนี้ตบมือพี่บอยนะครับวันนี้มาช่วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บอยด้วยครับสำหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดของ Queen on Street แบบเน้นๆนะก็สามารถรอดูเลยรอดูได้เลยวันนี้นอกจากเป็นวันที่ดีได้ต้อนรับทุกคนแล้วเป็นวันคล้ายวันเกิดของแฟนบิ๊กแฟนเราคนหนึ่งนะฮะ Today you can try some English for him a little bit Today is special day because today is whose birthday okay whose birthday you can play birthday raise your hand, raise your hand. No.
this all mine, and you go and sit there, so I eat this. so you can sing here, then I'll go to eat this. I just kidding. Thank you so much. Thank you so much for your support all the time. Thank you so much. ก็จริงๆแล้วทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับของน้องเฟียสเราเรียกว่าเป็นครอบครัวดีกว่าเนาะเป็นแฟมิลี่นะทุกคนก็มีความสำคัญแล้วก็เราก็รักทุกๆคนนะครับนะรู้ไหมครับก่อนเนี่ยเรามาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่นะมีคนโอนเงินค่าเดินทางไปให้นะแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายบัญชีของน้องเฟียสเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเลยใช่แต่เขาไม่ให้บอกว่าเป็นใครนะบอกเลยว่าน้องเฟียสเองก็เสียดายเหมือนกันนะไม่ได้ซื้อนะก็ยินดีกับคนนั้นด้วยนะครับเขาไม่อยากออกชื่อนะครับแต่ขอบคุณสำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับจากรางวัลที่1และก็ส่งให้น้องเฟียสด้วยครับขอบคุณครับวันนี้เขาอยู่ในที่นี้นะครับแต่เราบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นใครนะฮะก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะที่สนับสนุนการเรียนกีตาร์สนับสนุนเงินทุนสำหรับการเรียนพิเศษต่างๆให้น้องเฟียสนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องเฟียสครับโอเคค่ะเพลงต่อไปเพลงไทยสักเพลงนึงเนาะก่อนที่เราจะบุกแบบร็อกๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีของลิมิเต็ดมาประมูลด้วยนะคะหาค่ารถกลับบ้านนะว่าไม่มีตังค์แล้วนะคะจ่ายตังค์หมดแล้วนะคะก็โอเคอีก2 3เพลงนะคะก่อนที่จะเซ็กกู๊ดบายนะคะก็อีก2 3เพลงนี้นะคะระหว่าง2 3เพลงนี้ก็สามารถเดินมาหย่อนติ๊บได้นะคะโอเคI'm not afraid to die.
เนี่ยขอมาประมูลอันนี้นึงนะระหว่างเบรกเดี๋ยวจะได้ไม่ขัดจังหวะเราจะแบบทีเดียวให้เร็วแล้วเล่นยาวไปเลยทีเดียวเลยพ่อต้องพูดเร็วๆแล้วล่ะครับผมเป็นแรปเปอร์เลยนะวันนี้นะครับเรามีเสื้อ Queen on Street นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดทำอยู่98ตัวนะครับทั้งหมดเสื้อของที่คุณพ่อใส่ใช่ครับก็ทำเสื้อรุ่นนี้เพื่อที่น้องเพียรได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศสวีเดนนะครับเพื่อองค์กร UNICEF UNHCR ตัวนั้นนะครับแล้วเสื้อชุดนี้คุณพ่อไม่ได้เก็บไว้นะครับเผอิญว่าแฟนคลับท่านนึงนะครับเขาซื้อไปสต็อกไว้นะครับแต่วันนี้เขาเอามาให้เราประมูลนะครับเพื่อที่จะได้ค่ารถกลับบ้านนะฮะนี่มีอยู่3ตัวนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ลุงตันหน่อยครับลุงตันยอมเอาเสื้อในกลุ่มนะครับทุกครั้งที่มีอะไรพิเศษเนี่ยลุงตันจะซื้อไปสต็อกไว้เยอะมากนะใครจะถามซื้อเสื้อผมไม่ต้องนะถามซื้อลุงตันนะหมดแล้วนะหมดแล้วโอเควันนี้ลุงตันเอามาให้3ตัวนะครับมีไซส์ S นะฮะมีไซส์ S แล้วก็มีไซส์ M แล้วก็มีไซส์ L อ่ะมี3ตัวจริงๆ S M L นะคะมีแค่3ตัวมี3ไซส์นะฮะรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นแรกนะ Limited Edition นะครับนี่ฮะเขียนว่าสเปนสวีเดนแล้วก็ตอนนั้นก็สเปนไม่ได้ไปเพราะว่าเขามีสงครามพอดีนะครับก็ไปแค่สวีเดนแล้วก็เยอรมันนะครับโอเคเสื้อก่อนเลยอันแรกเสื้อเบอร์ S นะฮะใครจะรับเสื้อตัวนี้นะครับเราจะเปิดประมูลในแบบเร็วๆนะฮะที่ปกติ1,000 บาทอ๋อมีฟ้าเสนอราคาว่า 1,000 บาทโอเค 1,000 บาทใครชู 1,000 ไซส์ S มาไซส์ S นะฮะใครจะสนับสนุนค่าเดินทางนะเรามองหาก่อนมีใครจะเป็นคนตกคนแรกนะฮะเริ่มที่ 1,000 บาทนะฮะใครสนับสนุนนะฮะไซส์ S นะฮะไซส์ S นะใครจะสนับสนุนค่าเดินทางไซส์ S 1,000 บาทใครสนับสนุน 1,000 บาทรับเสื้อไปแล้วก็เอาหัวใจมานี่โอเคนะเอากองเอาคีย์บอร์ดเราอารมณ์หน่อยนะ 1,000 ใครชู 1,000 เอาคุณอาชู 1,000 แล้วนะเสื้อรุ่นแรกนะรุ่นแรกครับใครจะสู้ไหมครับ 1,001 1,001 มีไหม 1,001 นับ1 1,001 อยู่แล้วนะครับผม 1,001 ครับผมรุ่นแรกนะ Queen of Street นี่เหมือนคุณป้าใส่ด้านหน้านะนี่เขาซื้อรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะ 1,001 นะฮะไปแล้วใครจะสู้ 1,002 ครับ 1,002 ครับ 1,002 ครับ 1,002 นับ1ไซเอ็ดนะครับไซเอ็ด 1,001 ครับ2แล้วก็มองหาเรื่อยๆครับ 1,001 นับสามโอเคนะมาไว้คุณป้านะฮะเชิญด้านหน้าเลยครับคุณป้าครับหย่อนกล่องทิปแล้วก็มารับเสื้อจากน้องเฟียสเลยนะครับผมนะขออนุญาตเก็บภาพด้วยนะฮะเอาไปต่อเลยแบบเร็วๆเดี๋ยวน้องเฟียสมอบเสื้อให้คุณป้าไม่เป็นไรเรามี QR code นะเอาแหมเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีเงินสดมี QR ด้วยนะนี่ถ้าจะเห็นสีดำๆแบบนี้จะเป็นเสื้อลิมิเต็ดที่ทำรุ่นที่1ถ้าเป็นสีขาวเหมือนที่คุณอาวิสุทธิ์ใส่ก็จะเป็นรุ่นที่2ตอนนั้นก็จะไปที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปอัดเพลงยูเคนไอบีนอที่ยูสวีเดนนะฮะแล้วก็เดินทางไปทำภารกิจที่อังกฤษด้วยนะครับก็3ประเทศด้วยกันนะครับวันนี้รุ่นแรก 1,001 ใส่กล่องทิปนะครับคุณป้าครับรับเสื้อจากน้องเพื่อนเลยครับผมด้านหน้าเลยครับด้านในเลยครับคุณป้าครับโอ้รับมอบเลยครับขอบคุณครับไซส์ S โอ้คุณป้าใส่ได้พอดีเลยไซส์ S นะครับขอบคุณครับผมอ่ะมาที่ไซส์ต่อไปนะครับไปเร็วๆเลยนะไซส์ M ครับไซส์ M ไซส์ M เราจะไม่โชว์ลายแล้วนะเริ่มต้นที่500แหมทำไมตัวนู้นมันขึ้น 1,000 แล้วตัวนี้มันลดราคาไม่อันนี้เราเริ่มสัก 1,000 เอาเป็น 1,001 ก็แล้วกันเริ่มที่ 1,001 1,002 เอา 1,002 ไซส์ M ใครที่ใส่ไซส์ M ได้นะครับเริ่มที่ 1,002 นะน้องเพชรบอกเริ่ม 1,002 ใครอยากได้เสื้อ Limited Edition นะครับไซส์ M นะครับนะฮะเริ่มที่ 1,002 นะเป็นค่ารถแล้วก็ค่าเดินทางให้น้องๆนะครับพอดีเช่ารถตู้มาแพงนะวันละเท่าไหร่นะ 1,000 บาท for ไม่ใช่นะค่ารถตู้นี่วันละ 2,000 นะครับเรามาวันละ 2,000 นะครับไม่รวมค่าน้ำมันนะครับโดนไป 5,000 ก็ 2,000 แล้วนะฮะวันนี้เราก็ 2,000 บาทเก็บทิปอย่างนี้ 1,002 ครับ 1,002 คุณอาวิสิทธิ์รับคุณอาวิสุทธิ์รับครับ 1,002 มีใครสู้ไหมครับ1,002นับ1 1,003 นะครับผม 1,003 นับ1 1,005 นับ1 1,005 ครับไปมั้ยครับ 1,005 นับ1 2,000 ครับผมเรา 2,000 นับ1 2,000 2,000 อันนี้ 2,000 แล้วครับมีใครมั้ยครับ 2,000 มีสู้มั้ยครับผม 2,000 นับ1 2,000 นับสองพันหนึ่งนับหนึ่งแม่ไม่ยอมจริงๆนะโอเคสองพันหนึ่งครับสองพันหนึ่งนับหนึ่งสองพันหนึ่งนับสองสองพันสองพันห้านับหนึ่งโอ้ไม่ยอมจริงๆต่อใช้เอ็มมีตัวเดียวนะครับเราไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็เสื้อที่คุณพ่อนะครับลิมิเต็ดเราไม่ทำเพิ่มแน่นอนนะครับเราจะเก็บไว้ให้มันเป็นตำนานครับเผื่อวันหน้านะครับน้องเฟียสต้องไปอัดเพลงที่สองที่สวีเดนนะครับในเดือนมิถุนายนซัมเมอร์ปีหน้านะครับเป็น second song นะครับนะก็อันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ2,500นับหนึ่ง2,500นับหนึ่งครับ
ใครมีมากกว่านี้ครับผม2พระนับ2ครับผม2พระนับ2 2พระนับ3มอบให้คุณอาเลยครับผมน้องเพียรครับน้องเพียรครับผมคุณอาพิสุทธิ์ยอดแล้วครับผมขอบคุณครับส่งมอบเลยนี่นะฮะขอบคุณคุณอาวิสุทธิ์มากๆนะฮะขอบคุณค่ะเก็บภาพกันเดี๋ยวเก็บกันเดี๋ยวภาพตรงนู้นขอบคุณคุณอานะครับจริงๆแล้วคุณอาก็คุณอาวิสุทธิ์ก็ซัพพอร์ตน้องเพียรมาตลอดเลยนะฮะนะใส่ใส่2ตัวเลยมีทั้งรุ่น1และรุ่น2จริงๆนะฮะโอเคตัวสุดท้ายนี่อันนี้ไซส์ L นะใครที่ตัวใหญ่ไซส์ L นะเนี่ยไซส์ L เดี๋ยวแกะก่อนขออนุญาตแกะก่อนคุณอาถูกมั้ยเดี๋ยวบอกว่าโอ้อะไรวะซื้อ 2,500 ประมูล 2,500 ไม่ได้ถุงด้วยอ่ะโอเคนะฮะไซส์ L มีตัวเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวนะหนูเห็นหน้าละพี่เขาพัดอยู่คนเดียวพัดอะไรล่ะเขาจะหนูก็อยากพัดบ้างเนี่ยร้อนเหมือนกันนะโอ้เอามาพัดให้หน่อยครับโอเคนะไซส์ L Limited Edition in the world นะครับ Queen Austria Limited นะครับทำตั้งแต่วันที่3ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2002นะครับอันนี้ได้มาจากกลุ่มของคุณลุงตันนะครับขอบคุณลุงตันมากๆครับโอ้เมื่อกี้เริ่มที่เท่าไหร่แล้วครับน้องเพียรครับตอนนี้นะฮะเมื่อกี้เริ่มที่1,200เมื่อกี้เริ่มที่1,200อ่ะเราเริ่มราคาเดียวกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่ตึงเกินไปนะเผื่อที่พี่ๆอยากจะได้ไปเก็บสะสมหรือว่าเป็นที่ระลึกนะแล้วก็จะช่วยที่ที่อยากจะช่วยสนับสนุนน้องๆแหละครับเป็นค่ารถค่าเดินทางครับเริ่มที่1,200ครับไซส์ R ครับใครรับ1,200ครับใครรับ1,200 1,200นะผม 2,000 2,000 นับ1ครับไซส์ R ครับมาแล้วครับ 2,000 นับ1ตัวสุดท้าย 2,500 ครับเอาเจ้าของเดิมมาประมูลของตัวเองคืน 3,000 ครับมาครับผม 3,000 นะ 3,000 นับ1ครับ 3,000 ใครสู้ไม่ตัวสุดท้ายนะฮะ Limited Edition In The World 3,500 ไม่ยอมนะเจ้าของเสื้อไม่ยอมเอามาจากกูแล้วไม่ยอมบอกงานนี้เอามาให้หลานประมูลให้หลานจะน้อยหน้าได้ไงวะ3,500 มาครับ 3,500 นับ1ครับโอเคครับ 3,500 นะใครจะสู้ 3,500 นะครับนับ1นะอ้อ 5,000 อ้อไม่ใช่เขาตรงใจไอ้ที่อยู่นี่นะเทไลก็ไฟ 1,000 โอมาสุดแล้วไม่ใช่นะใช่ใช่ใช่เขาเช็ดเหงื่อแฟนเขานะโอเคนะโอเคนะครับ 3,500 นับ1ครับผมไซแอลครับครับผม 4,000 นับ1ครับ 4,000 มาครับ 4,000 มาครับ 4,000 นับ1ครับ 4,000 นับ1มีไหมครับผมมีใครมากกว่านึงครับผม 4,000 นับ2นะฮะ 4,000 นับ2ครับ4,000 นับ4,000มีใครมากกว่านึงครับผมเจ้าของกูบอกเอ้ยกูถอยหน่อย4,000นับ3ให้ได้เวลาครับผมขอบคุณมากครับให้น้องเพียรรับมอบเลยครับโอเคครับโอ้ธรรมดาได้เลยครับหย่อนใส่กล่องทิปแล้วก็นั่นเลยครับผม 4,000 นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณตรงนี้นะครับคุณอาครับขออนุญาตได้ถ่ายรูปด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้นะว่าใครเป็นเจ้าของเสื้อวันประมูลวันนี้นะเขาเรียกว่ามันเป็นภาพนาทีที่อ่านี่ฮะโอ้ยติดคุณพ่อด้วยขอแอคนิดนึงนะฮะพ่อไม่ต้องโอเคนะจัดไปที่ 4,000โอ้ my god โอ้ขอบคุณครับขอบคุณคุณอาครับขอบคุณที่สนับสนุนค่าเดินทางค่ารถเด็กๆนะครับอันนั้นเขาตั้งเขาทำร่วงหรือเปล่าอ๋อนี่ตั้งพ่อเองพ่อทำร่วงไว้เมื่อกี้เหมือนเนียนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่หมดครับน้องเพชรครับเราจบประมูลทีเดียวเลยเนาะจะได้แบบว่าเดี๋ยวนายบอกนายบอกเราจะพูดเร็วๆนี่นายนี่เร็วๆก็ประมูลก็รอคนตัดสินใจไงลุงเข้มยังไปกว่านี้ลุงเข้มไม่มาไงวันนี้ไม่มีใครมาช่วยนะพอดีลุงเข้มจะอันนี้สุดๆละโอเคนะวันนี้นอกจากมีเสื้อแล้วนะครับเรามีแฟนคลับจากมาเลเซียนะครับอุตส่าห์หอบหิ้วแล้วก็ทำของชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นลิมิเต็ดของน้องเฟียสมีแค่4ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับนะขออนุญาตสิ่งไหนสิ่งใดที่ทำแล้วประมูลไปในวันนี้นะครับเราจะไม่ขอเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับอันนี้จะมีแค่4ชิ้นนะครับอันนี้โคตรลิมิเต็ดชอบอันนี้มากเลยนะโอเคลูกชายมีแฟนคลับของเรานะฮะทำไปนะทำไว้ให้มีสมาชิกวงทั้งหมด4คนเลยนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเป็นอันแรกที่มีสมาชิกหมดทั้ง4คนเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับนี่นะเป็นแล้วก็มีโลโก้ด้านบนนะ Queen on Street นะครับอันเนี้ยมันมีราคาเป็นราคาของมาเลเซียด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เริ่มประมูลที่กี่บาทเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ที่109ริงกิตนะครับก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วก็ค่าสลักนี่ 1,500 บาทนะครับงั้นเราจะเริ่มที่ 2,500 ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ากติกเขาเป็นพรีเมียมนะครับจะเปิดดูบัตรเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูบัตร
โอเคนะเป็นกระติกน้ำร้อนประมาณนี้นะแล้วก็เป็นกระติกอย่างดีเลยฮะลุงนางขอบคุณลุงนางนะครับจากมาเลเซียครับผมจุ๊มมั่วไปหารูปมานะฮะแบบนี้นะมีข้าวหอมมือกลางข้าวหอมเยอะหน่อยครับโอเคยิ้มๆหน่อยยิ้มๆมีปลาครับโอเคแล้วก็เปาๆครับนี่นะเปาๆนะแล้วก็น้องเปียครับควีนออฟซิดเอาแบบนี้ดีกว่าเราจะเพิ่มมูลค่ามันด้วยการให้วงสมาชิกเรามาหมดเลย4คนตรงนี้เดี๋ยวเวลามอบเพราะเรามี4คนเอามาเลยออกมาเลยนะ4คนเดี๋ยวใครประมูลไปหรือถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยเป็นหลักฐานว่ากระติกใบนี้เราได้รับมอบจากที่นี่นะฮะครับในนี้ใครน่ารักที่สุดในนี้ใครน่ารักที่สุดก็พ่อสิก็เรียกกันน่ารักที่สุดแล้วมุกมุกไม่ได้ไปเรียนมาใหม่อ๋อหล่อที่สุดโอเคโอเคอ๋อมีก็ต้องให้น้องเล็กเอายกให้น้องเล็กกว่านี้เออนะกระติกนะฮะขออนุญาตเริ่มที่ 2,500 นะครับนะก็ถือว่าช่วยน้องๆนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับมีทั้งหมด4ใบนะลุงทำมา4ใบนะมี4สีรู้สึกว่าไม่ได้ร้องเพลงแล้วเหนื่อยนะเป็นสีแดงนะรอแล้วเหนื่อยมากอ่ะช่วยด้วยครับช่วยพูดด้วยนะครับแล้วก็นี่มีเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวที่ท่านต้องการเพียงแค่ท่านเอ่ยปากขอแล้วก็มีแค่4สีครับมีแค่4ใบเท่านั้นนะโอเคอันนี้ใบใหญ่ไม่เหมือนกันนะแต่ละใบอ้าวไซส์ไม่เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวดูผมดูราคาต้นทุนก่อนอันนี้99อันนี้109อันนี้ราคาไม่เท่ากันแต่ละอันนี้175ริงกิตก็ประมาณ 1,600 กว่าบาทนะครับเอ้าเอาเป็นว่าผมประมูลตามกระทุนก็แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันแพงจริงเป็นพรีเมียมนะลุงบอกกระติกอย่างดีเลยแล้วก็มีน้องๆทั้ง4คนนะครับเริ่มต้นที่ 2,500 นะครับ2,500 เนาะสองพันห้าใครอยากได้กระติกน้ำรุ่นแรกของน้องๆวง Queen on Street นะครับ2,500นะครับผมนะ2,500ใครอยากได้นะฮะร่วมสนับสนุนค่าเดินทางนะ2,500นะครับเริ่มที่2,500นะครับมีใครสนใจนะครับสนับสนุนค่าเดินทาง2,500ก่อนนะฮะอยากได้สีไหนก็ได้นะนี่มี3สีเอา4คนถือไว้คนละอันนี่โชว์ไว้นะโอเคเริ่มต้นที่2,500นะครับใบที่1ครับ25บาทใบที่1ครับใบที่1ใบไหนเอาใบไหนก่อนเอาใบนี้ก่อนเอาใบสีแดงก่อนเอาสีแดงก่อนนะฮะ2,500นะฮะใครอยากจะสนับสนุนกระติกน้ำร้อนโอเคนะมันมีทั้งเก็บน้ำร้อนและเก็บน้ำเย็นได้นะครับนะใครสนใจนะฮะก็เดี๋ยวให้มีฟาเปิดการประมูลนะอ้าวเริ่มต้นราคา2,500ขายมากกว่า2,500ครับไม่ได้2,500ก่อน2,500ครั้งที่หนึ่งยังไม่มีคนประมูลเลยใจเย็นๆสิยังไม่มีใครชูมือเลยเดี๋ยวพี่ซื้อเองพี่เราเล่นพี่ไม่มีตังค์แล้วตามกระทุนก็แหละ200ก็หอมนายคิดเลยยังไงลุงนางตั้งราคามา1,000บาทอันนี้คือต่ำกว่าทุนจริงๆนะครับอันนี้ต่ำกว่าทุนนะครับ3,000เลยเหรอ Now I have a chance to show you the audience, guys เราเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะประจับเดี๋ยวโอเคนะอันนี้ก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับต่ำทุนนะครับผมเริ่มต้นที่ 1,000 บาทใครสนใจครับ 1,000 บาทใบแรกนะใครสนใจคะใครสนใจคะยกมือขึ้นครับ 1,000 บาทครับกระติกนี่ไม่ติด3,000ฮะเริ่มที่ 3,000 นะเอาเริ่มที่ 3,000 ครับผมเริ่มที่ 3,000 ฮะเราก็ขออนุญาตสัก2นาทีถ้ายังไม่มีผู้ร่วมสนใจประมูลเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าเพลงต่อนะเริ่มที่ 3,000 3,000 ครับผม 3,000 อ้าวจะสู้ครับใครจะสู้ 3,000 นะใครจะสู้ตัดใครจะสู้ 3,000 นะยกมือเลย Guys they came here for freeAnd they have to make some money. 3,000 นะใครสนใจนะ 3,000 ครับผม People want to buy something from them. They want. ใครสนใจประมูล 3,000 นะ 3,000 นับครั้งที่1 Have to sell it. 3,000 นับครั้งที่2 ลุงตัน 3,000 ลุงตัน 5,000 ลุงตันบอกฮัลโหลอ๋อ 3,000 5,000 ตกเกือบ 1,000 3,000 โอเค 3,000 นะครับนับ1ไหนลุงตันมาเลยฮะเมื่อกี้พลาดผิดหัวจากเสื้อไปอันนี้เราแดงขอมาซบขอมาซบที่กระติกก็แล้วกัน When I make a video with a sponsor, I will cut it off, so do not worry. You can watch it without this part. This part will only stay.
inside this live stream. Or maybe I will delete it from stream as well. Who knows? ลูกตาลครับลูกตาลครับทุกคนครับมอบนะครับผมขออนุญาตภาพถ่ายด้วยครับขออนุญาตภาพถ่ายด้วยนะโอเคโอเคนะฮะขออนุญาตถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับนี่ลูกตาล1ใบ 3,000 บาทแม่ลูกตาลซื้อหมดเลยค่ะใบละ 3,000 นะคะโอเคนะครับผมขอบคุณลูกตาลครับขอสมมือลูกตาลค่ะสี่ใบก็ 12,000 นะคะขอบคุณลูกตาลมากค่ะอีก3ใบเดี๋ยวเราขออนุญาต5เพลงก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาต5เพลงแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าประมูลใหม่นะฮะ Don't need to hurry everything will be fine guys there is a time to perform there is a time to collect some money they came by themselsLong way from Phuket, many people, expensive, hotel, everything.
Thank you.
she's so fast moving around. Sorry. เดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์พลังเสียงมันมหัศจรรย์คือจริงๆอยากจะให้มีเวลาได้เบรกสักนิดนึงนะเพราะว่าน้องเพียรร้องคนเดียวมา2ชั่วโมงเต็มๆนะขอให้เบรกสักเพลงนึงนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณพ่อขออนุญาตเป็นโค้ช2ครับครับเพลงนะพ่อครูจะขอเวอร์เป็นปามี5นาทีนะคะขอบคุณค่ะโชว์ความหล่อโอ้ยอันนั้นมันแน่อยู่แล้วครับเขาโชว์ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแบบนั้นหมายถึงรู้ไม่รู้ว่ามันจีตรงไหนนะลายกีต้าร์นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตชนิดนะก็ได้มีเวลาให้น้องได้เบรกเป็นช่วงสั้นๆได้หายใจนิดนึงฮะกระโดดมาหลายเพลงแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนกีต้าร์บ๊ายบายไม่ได้อยากจะขัดจังหวะพี่ๆนะแต่ว่าอยากให้น้องได้หายใจแล้วจะซักต่อแบบเต็มๆนะเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกอุ้ยนิดเดียวแล้วนะเอาหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวให้น้องเป็ดลุยต่อนะแล้วเดี๋ยวยังมีกระติกอยู่ตรงนี้นะที่จะประมูลนะครับนะเดี๋ยวก็อีกรอบหนึ่งนะใจของเธอ
มันไม่รู้สมองมันก็คิดไม่ร้อยแปดจากเธอรักแท้ก็กลายเป็นโชคช้างสงสารแสบเจ็บกับเพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำกันบนกระเป๋านั่นเลยได้ไหมครับผมเต็มเป๋าเลยโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายๆกันเลยเดี๋ยวส่งต่อน้องเฟียสก็แล้วกันนะครับขอบคุณตุ๊กตาน่ารักน่ารักด้วยนะคะครับผมอุ้ยเมื่อกี้ผมมีของฝากด้วยนะครับมีแฟนคลับเอาของมาฝากด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับบอกว่าให้คุณพ่อไป2ขวดแล้วก็องุ่นอีก1แพ็คนะครับอ๋อจ้ะขอบคุณนะจ๊ะโอเคเฟียสมาถึงแล้วเดี๋ยวสำหรับกระติกนะฮะผมว่าถ้าจะประมูลต่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินเวลาแล้วก็ไม่ทันเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวใครที่อยากจะสนับสนุนค่าเดินทางให้น้องเฟียสนะครับเป็นกระติก Limited Edition นะครับเป็นหน้าของน้องๆสมาชิกวงตั้ง4คนนะครับมี4ใบนะครับ In the World นะครับนะก็ทำมาเพื่อหาทุนเป็นค่าเดินทางค่ารถนะครับ
ระหว่างที่เล่นถ้าใครสนใจนะครับมาสกิดน้องเฟียสได้นะครับใบละ 3,000 บาทนะครับเพราะว่าต้นทุนจริงๆแล้วก็ภายใบละ 1,000 กว่าบาทแล้วนะก็แล้วก็สลักเลเซอร์นะครับก็ 1,000 กว่าบาทกันนะครับจริงๆแล้วมันใบละ 3,000 กว่าแหละแต่ว่าลุงหนังบอกว่าเอาวันนี้ใบละ 3,000 พอเอามาช่วยหลานๆนะครับก็เป็นถือว่าคุณได้กระติก Limited Edition แล้วก็มีรูปน้องๆ นะครับแล้วก็มีโลโก้ Queen on Street ตรงนี้นะฮะใครอยากจะช่วยกันสนับสนุนนะครับก็เดี๋ยวสกิดได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมประมูลเดี๋ยวมันจะนานนะแล้วก็มันจะเวลาหมดก่อนครับโอเคนะช่วงนี้ท้ายๆแล้วจริงๆเรามีเวลาแค่ถึง 2:00 นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาสัก 2-3 เพลงนะครับเพื่อให้น้องเฟียสได้ส่งท้ายกับพี่ๆนะครับผมจัดเลยลูกมาขวดเห็นขวดอย่างนี้นะอาทิตย์นึงก็หมดนะทุกคนเพอๆ3 วันหมดนะเนี่ยWhat's up, Jack? Go home!
do we go? Where do we go now? Where do we go?
เพลงต่อไปนะคะก็จะเป็นเพลงสุดท้ายของคืนนี้นะคะก็อยากจะส่งท้ายด้วยเพลง Perfect นะคะก็เป็นค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะสำหรับพวกเรานะคะก็อยากจะให้ร้องด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะก็บอกเลยว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เราหวังว่าเราจะได้กลับมาอีกแน่นอนนะที่สยามสแควร์แน่นอนนะตามใดที่ยังมีคนซัพพอร์ตฟีนออสวิทอยู่นะครับเราก็อยากกลับมาที่นี่นะเดี๋ยวเพลงนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศภาพถ่ายขอทุกคนช่วยกันเปิดแฟลชไลท์เพื่อเก็บความทรงจำนี้ไว้นะครั้งหนึ่งที่เราใครมีโทรศัพท์ติดออกมาให้หมดเลยค่ะใครที่อยู่ด้านข้างอยากได้มูฟไปอยู่ด้านหน้าด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพกว้างๆด้วยกันนะครับจากด้านหลังครับโอเคร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะครับถือว่าเราเก็บภาพเมมโมรีนี้ไว้ด้วยกันนะครับฝากเปิดแฟลชไลท์สวยๆนะครับทุกคนขอบคุณคุณอาครับขอบคุณทุกคนขอบคุณไลฟ์มาเสียๆโอเคครับลูกเพอร์เฟกต์ค่ำคืนที่วิเศษของเราครับrolling just dive right in
เอาอย่างนี้ดีกว่านะอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาที่นี่เราเก็บภาพร่วมกับแฟนคลับสักหน่อยนะขอสมาชิกทั้ง4คนเลยออกไปยืนด้านหน้านะครับแล้วก็หันหน้ามาให้ตากล้องตรงนี้นะครับนี่ตากล้องจากไทยพีบีเอสนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากนะจะเก็บภาพมุมกว้างสวยๆให้นะสักหนึ่งรูปนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะเอาทุกคนนะสมาชิกก็สมาชิกยืนก็ได้นะสมาชิกนั่งนะฮะอ๋อได้ๆโอเคครับทุกคนมุฟไปด้านหลังน้องนะมุฟด้านหลังน้องนะร่วมด้วยนะฮะร่วมด้วยกันนะฮะเป็นภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วนะที่ประทับใจมากๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆทุกคนครอบครัว Queen on Street สวยงามเสมอนะฮะขอบคุณมากเลยโอ้โหเป็นภาพที่แบบสุดๆจริงๆนะฮะเป็นภาพที่สุดๆมากๆเลยนะฮะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนที่แสนพิเศษนี้นะดูที่ตากล้องพี่บอยไว้นะครับช่างภาพจากไทยพีบีเอสวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ด้านหลังสูงๆก็มีนะโอ้เก็บไปหมดจริงๆนะขอบคุณมากๆนะฮะวันนี้โอ้อันเทโนมีชื่อมีชื่อโอเคมีชื่อพี่บอยครับขอผมด้วยครับโอเคนะครับผมก็มีครับผมขอบคุณมากๆนะครับชื่อพี่สันติเศษของครอบครัวอีกหนึ่งรูปยกชูมือหน่อยครับขอบคุณหน่อยว้าวนะฮะสวยงามจริงโอเคนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับน้องเพียรครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆค่ะที่มาในวันนี้อยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเสียงสควีมีคนทำแว่นตกนะฮะแว่นตาใครตกมารับได้ที่คุณพ่อนะครับคุณพ่อถืออยู่นะฮะใครทำแว่นตาตกนะครับมารับที่คุณพ่อนะครับกล่องทิปด้านหน้านะครับนะฮะยังว่างอยู่นะยังมีพื้นที่ว่างนะโอเคนะโอเคนะครับแล้วก็อยากถ่ายรูปวันนี้วันนี้พิเศษเลยนะโอเคน้องๆยืนได้ถ่ายรูปตรงนี้ให้น้องๆยืนเป็นแผงดีกว่านะแล้วทุกคนเข้ามาทีละหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นน้องๆมาโอเคนะเป็นรักที่ประทับใจมากนะขอบคุณมากนะคุณอาครับขอบคุณครับน้องเก็บอันนั้นได้ป่ะโอ้สวยงามมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับได้เลยนะShe knows me. Okay. How was it, guys? It was outstanding.
Okay, sure. I'm professional. Oh, already broke it. Not, I have another camera, sorry. Okay, okay, careful not to press anything else. This okay, nothing. Girls! Okay, one more. Yeah. Sit on. No, 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 we wait. Okay. Clap me, fiat. Come right up. Are you? 1, 2, 3. All right. Oh. So, okay. I want to make perfect every time, sorry. No, but it was okay. All right. Let's talk about it. Oh. Oh. How's the weather there? All right. Photographer's here. You're so good. Thank you so much. How old are you? I'm 14. You're so good. You have to keep going. Okay? You can't follow her, ma'am. You can't follow her yet. Okay. I think so. You look okay. Give me. We don't have it. Oh, camera mode, na? Clone mode leo. โอเคครับบ๊ายบายครับแล้วผมไม่ไปอ่ะไม่ไปอยู่ต่อนะถ่ายรูปต่อโอเคขอ 4 คนหน้าทะเลนหน่อย 1 2 3 หน้าทะเลนด้วยให้กันเดี๋ยว 1 2 3 วิดีโอที่กว่าภาษาเสียภาษาอังกฤษบริกรับมาสเตอร์ซิสเต็มเดียร์สเลยโอเคโอเคดันครับ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 
ที่ได้เกิดอะไรเดี๋ยวครับชอบอะไรเดี๋ยวรับฟังนะครับพี่สว่างที่คุณเลย
Remember that? Yeah. ช่วงนี้นะครับพี่ชัยบีบนะครับ3 2 1 action 3 2 1ขอ2นิดสุดท้ายครับ3 2 1โอเค So you can say something about today's show like for the stream. Great. Awesome. Good. Thank you. Bye bye. ยังไม่ได้กดถ่ายเนาะขอบคุณครับต้นสุดยอด How do you like that? We got lucky tonight. There was no rain. Yeah, no rain. Yeah, very good. No rain. Last night was start raining 7 minutes past 9 a.m. 9 p.m. Sorry, 7 p.m. Yeah, I wasn't very far. Seven. Had to run under the rain. สิบหกปีครับสิบหก46โอ้โหโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็บอกว่าเออ I'm 50 I'm 58 Wow guys yeah Oh man but very handsome all the time หน้าเหมือน20กว่า20โอ้He said my face is like 20 something, 28, 29, 29 and a half. Actually, residents quite look very old that age, but now so younger that age. So in real, I look younger than on a video, right? Yeah. So don't look me, I'm very old. I'm just old, okay? I have a witness now. Have you got children? No, no, no. I'm just old. Yeah. อันเดียวคลิปอัจฉริยะเก่งอัจฉริยะใช่เอาเลยยังมานานเลยเอามาได้นี่ครับอีกนิดนึงโอเคกลับบ้านเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตถอยด้วยนะครับเล็กไปไม่กระเจี๊ยวใช่ไหมผมสนใจมากครับเพราะว่าผมรู้จักมากอยู่ที่นี่แต่รู้สองหนึ่งโก้เวลาไม่พอครีมบิ้งครับผมจะรู้กับการหาครั้งนี้ดีกว่าข้อมูลเลยตะกี้ครั้งนี้มีกุฏิอันดีขึ้นแล้วก็ไลฟ์สตรีมดีขึ้นโรมดีขึ้นผมมาด้วยดีขึ้นมากๆเมื่อวานร้านตามกันแล้วเหลือเขาจะบอกโอเคตั้งวงเลยครับตั้งวงเลยมาเลยใช่ข้างหน้า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 เร็วโยชิมิฟ้าโอเคข้างวงเบรดบังหน้าครับโอเคนั่นสวยเลยสวยแล้วเล่นสองสับโอ้วันโม่ขอต้อนรับโปรแกรมที่เล่นก้นมีคนหน้าคนเล่นก้นเข้าให้เป็นนี่ใช่เวลาของเพื่อนนะผมใจดีมากนะก็ชวนมาฟรีนะผมใจใครดีมากเยอะผมถ้าเขาไม่ใครไม่นี่ไม่ค่อยถึงเนาะตรงไปโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวแฟนคลับ give me some ขนมคุกกี้ขอบคุณครับโจะเห็นคุณป้าแล้วนี่ป้าอะไรทำไม All right guys and ladies and gentlemen So hot in Bangkok tonight and so many surprises Anton Dozy we didn't know believe me he didn't tell anyone but he just told one time many days ago when we were in the pool and this happened crazy birthday congratulations ให้ถ่ายให้เราหน่อยนี่โอเคอ๋อให้พ่อมาถ่าย
I forgot to wine you can know about it. Maybe I say it one time. And yeah, the show is over and we're about to close the stream, but I want just to show you some atmosphere, mood. How happy everyone here. Uncle Nang's here. And this is our birthday guy. His name is Anton. The biggest surprise in his life happened just today. Amazing. Amazing talent, amazing Queen of Street and dead fool. Lung Nang. Rung Antero. One more. How I came to Because I don't tell anyone there. I know. How did they know? And but they didn't announce your name. We didn't get your name. What's your name? Anton. Anton. Because it's a little bit far for mine and Piat sometimes forgot. I wanted to make a surprise for them because they don't know that I will go here, but they made a promise. You are more surprised. So you live down in Phuket, right? Phuket, yeah. Yeah, I saw a couple of videos that you shoot. Yeah. Yeah, we support it. Yeah, I know. Especially him. Hotel. Yes. Thank you for all your good work. Thank you for all your good work. You see, it's not for watching. I know you for a year. You know me? Really? What's your name? Edison. Edison. Okay. You don't know me, but I know you through the video. Yes, now we know each other. It's a great chance to come to Bangkok and meet many people. Your followers, my followers, right? I'm from California. California? Yeah. What are you doing here? I'm American. I'm retired. Oh, retired. So you're retired in Bangkok. Well, back and forth. 6 months here. So you come here and come here. Right. Wow. I've been watching you for a year now. Wow. 1 year watching my channel. Yeah, 1 year. Yeah. Almost a year. I don't know how long. But I started
posting videos from January, so about here already. Brought so much success to my channel. I'm the one that I said I fall in love with. Yeah, I think he was like 8 years old. Oh, wow, yeah. He was singing like a parrot. Yeah, I'm dying to know. So you can speak American, right? A little bit. Chut-chut, bit noi. You want? Yeah, I'm about to finish, but still, why not? Anyway, I can use it in my video about my kid. This part I will cut off screen, because it's not even on the show, right? I wonder about I started knowing her when she was like 10 and a half. Right. Yeah, but she was thinking in New Orleans. So I've been, you know, going back and watching all the Mr. Joe's, you're welcome. My pleasure. I'm lucky, man, to be here. She's the number one. Yeah. Mi Fa coming along. This universe, no one better. Amazing voice. She stands more than the original one. Yeah. She has a lovely voice and also powerful charisma. Right. She can, exactly. That's the thing, you know, she can make people enjoy. You know, fun because I'm not listening. On a clip, on a video in Phuket, yeah. I thought she got very dark skin like an eagle. But then she came up, she's not so dark. She likes light skin. That yeah. I mean the video of the cameras was not yeah, so because good. She's singing with a very yellow light. Right. So the white balance is different. Yeah. So sometimes it's very dark skin. But you can see my last videos when I was recording videos, I could change white balance. So she's more brighter and more whiter. Yeah. You know, funny thing that when I'm not listening to much of pure music, popular right. music. So many songs I heard first time from here. First time the real life. Yeah, first time guys they met her here and watched her show in the real life. You look beautiful than on the video. Yeah, for real, she's much more attractive, right? I was going to drive down there this week and join here, you know, the news that they're coming down here. I just came from my studio 10 minutes from here. Really? Walking back to, I live in just in the Las Vegas area. Oh, just right there. Just on the... Is he from Phuket too? Yeah. He's from Phuket too, yes. Yeah, I saw him all the time. They're also a team of big fans. I will make for people one more. Next, careful. If you want to make money, go up and sing. People will give a lot of money for him to stop singing. All right. Tell him that. It's good. It's what's not on camera. I will tell him in secret. You didn't hear it, right? Right. I will go film there. Okay. Okay. If nice you meet not see you anymore, and you too. Okay. Yeah. Very nice to meet you guys. You are awesome, man. What are you doing? It's too small. But to live. Don't eat it. It's a small gift from Russia for you. Kun me lukdok. Lukdok. Many, yeah, many baby. Same for you. And,
So you can change the colors if you want, what you like, I don't know. Matryoshka, Russian toy, traditional toy. I don't know why, but today I could make a live stream in 1440p. ของใหม่ใหม่แกะถุงซื้อเมื่อวานเลยOkay, now it's time to say goodbye. Thank you so much everyone for watching. And it was awesome live stream, almost an event. I cannot make it larger now. Okay, keep it in the hand. I'm gonna read all chat messages later because it was so many people online tonight. And thanks so much for chatting, for supporting Queen of Street Band, all the girls. Fiat, Nefa, Cajon, Babao, and me, Altero. I came from Phuket to Bangkok and I'm happy that I did it, right? So, everyone, take care and see you later. This is gonna be a video when I conduct everything together. Oh. I almost forgot my microphone. Now it's finished. Okay. Okay guys, bye bye. It was awesome.